สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ามาช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องราวผาดโผนกันบ้างสำหรับการทำธุรกิจซิปไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้อยโหนโรยตัวลงมากลางป่าเขาเนี่ยนะคะแต่หลายคนไปเล่นต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่ามีบางเจ้าเนี่ยอาจจะเข้าข่ายรุกป่าสงวนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทหารกรมป่าไม้และฝ่ายปกครองค่ะไปตรวจซิปไลน์จุดแรกกันก่อนเลยอยู่ที่ตำบลกึ๊ดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เป็นหนึ่งใน10แห่งจาก14แห่งที่มีอยู่ที่เชียงใหม่ที่นี่คือซิปไลน์ทาซานคาโนปี้นะคะอยู่ในปางช้างโชคชัยท่านไม่ได้ไปครั้งแรกที่นี่เนี่ยเคยถูกตรวจสอบไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นที่ไปนี่นะคะพบว่ามีการรุกล้ำลำน้ำแล้วก็บุกรุกป่าสงวนด้วยท่านสุรเชษฐ์บอกว่าเช่นเดียวกับซิปไลน์อีก4แห่งที่อำเภอแม่แตงก็ยังให้บริการปกติค่ะโดยใช้วิธีการปรับปรุงเครื่องเล่นบางจุดเพื่อจะหนีการตรวจสอบแต่ไม่ผลเจ้าหน้าที่เขาใช้ GPS เข้าไปตรวจสอบเลยค่ะเพราะว่ามีการบุกรุกป่าสงวนและนอกจากนี้นะบางคนยังมีกรณีสร้างเครื่องเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตบางเจ้าเนี่ยใบอนุญาตหมดอายุแล้วแต่ก็ยังเนียนๆประกอบกิจการกันต่อก็เลยอาศัยอำนาจตามกฎหมายป่าสงวนนะคะเข้าไปปักป้ายประกาศเตือนให้ออกจากพื้นที่ภายใน15วันค่ะแต่ถ้ายังฝ่าฝืนนะเดี๋ยวกรมป่าไม้จะบังคับให้รื้อถอนตามกฎหมายค่ะที่ไหนบ้างคะเนี่ยก็จะมีหลากหลายที่เลยนะคะก็จะมีFly of the Gibbon ค่ะ Flying Squirrels นะคะม่อนแจ่มซิปไลน์ซิปไลน์เชียงใหม่ส่วนทาซานคาโนปี้เนี่ยพบว่าเคยมีคดีฟ้องร้องกันแต่ว่ายกฟ้องไปเพราะว่าเป็นเรื่องของการบุกรุกแพ่วถางป่าแต่รอบนี้เนี่ยพบว่าก่อสร้างแบบไม่ได้รับอนุญาตค่ะนี่เชียงใหม่นะที่แม่แตงก็อยู่ไกลจากดอยสุเทพพอสมควรค่ะไหนๆพูดถึงดอยสุเทพแล้วค่ะทางขึ้นดอยสุเทพเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีมานานแล้วนะในโอกาสครบรอบ83ปีค่ะชาวเชียงใหม่เขาก็มีการทำพิธีกันเพื่อรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ลานครูบาศรีวิชัยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะเขาจัดขบวนแห่รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยจากลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารค่ะมีพิธีทอดผ้าป่า15หมู่บ้านซึ่งทางท่านผู้ว่าเชียงใหม่คุณประวินชำนิประสาทนะคะก็นำประชาชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าค่ะมีการทำกิจกรรมทางศาสนาเพื่อรำลึกถึงมุทิตาครูบาเจ้าศรีวิชัยในโอกาสครบรอบ83ปีสร้างทางขึ้นดอยสุเทพค่ะถามว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยคือใครท่านเป็นนักบุญแห่งแผ่นดินล้านนานะคะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเมืองเชียงใหม่และล้านนาค่ะเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยให้ประชาชนที่ศรัทธาร่วมกันสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์โดยไม่ของบประมาณภาครัฐค่ะเขาเริ่มลงมือกัน9พฤศจิกายนปี2478นะคะโดยมีพลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เป็นผู้ขุดเจาะปฐมฤกษ์ซึ่งการก่อสร้างถนนสายนี้เนี่ยใช้เวลาแค่5เดือน22วันก็เสร็จค่ะเปิดให้รถวิ่งขึ้นลงได้ตั้งแต่30เมษายนปี2478ค่ะซึ่งต่อมานะคะชาวเชียงใหม่ชาวล้านนาก็ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยประดิษฐานไว้เวลาเราไปดอยสุเทพอ่ะเราก็จะเห็นอนุสาวรีย์แห่งนี้ค่ะครับไหนๆพูดถึงดอยสุเทพแล้วก็ต้องพูดถึงบ้านป่าแหว่งที่อยู่ตรงโชงดอยสุเทพนะครับเมื่อวันก่อนหลังจากที่เครือข่ายภาคประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมก็เกิดภาพปรากฏการเคลื่อนไหวกันออกไปคำถามก็คือแล้วจะจบลงยังไงการตัดสินใจของภาครัฐจะมีขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ล่าสุดครับไปดูภาพมุมสูงอันนี้เป็นภาพอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนใน Facebook ของคุณหมอสมชายเอี่ยวประดิษฐ์นะครับซึ่งไปร่วมในงานที่ภาคประชาชนได้จัดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับคุณหมอเนี่ยได้ไปถ่ายภาพมุมสูงครับแล้วก็เป็นมุมมองซึ่งเราเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นภาพนิ่งนี่เนี่ยบางภาพนะฮะที่มีการนำกันขึ้นมาแหมนี่อยู่ต่ำเหลือเกินนะฮะเอาภาพต่อไปฮะเอาภาพขึ้นมาเต็มๆฮะภาพที่คุณหมอนำเสนอนะครับนี่กลับไปดูภาพแรกก่อนครับภาพนี้จะให้ดูอะไรภาพนี้คือสังเกตดูดีๆนะครับถนนที่เราเห็นอยู่ด้านขวาของภาพฮะถนนที่เห็นอยู่ด้านขวาของภาพถนนเส้นนั้นแหละฮะเป็นถนนเลียบคลองแล้วไปทางแม่ริมตามถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆนี่ประเด็นก็คือเป็นที่ดินมูลค่ามหาศาลในปัจจุบันส่วนโครงการก็คือแวบเข้ามาทางซ้าย
ที่จะเห็นเป็นทางขึ้นไปแล้วยาวขึ้นไปบนดอยนะครับนี่ภาพถัดไปครับภาพนี้เป็นมุมภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเปรียบเทียบก็คือดอยสุเทพถ้าเกิดมองโครงการบ้านป่าแหว่งจะเห็นอะไรเนี่ยก็จะเห็นมุมแบบนี้ครับจะเห็นมันยื่นเข้ามาหาเลยนะครับและจะสังเกตรอยเล็กๆนะครับรอยเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นี่นี่ฮะค่ะดิฉันบังหรือเปล่านี่ครับเป็นเส้นเป็นเส้นเข้ามานี่นะครับคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันรอยอะไรอ่ะเตรียมไว้ทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่านี่คือจุดที่เป็นโครงการสร้างแล้วนะครับนี่ครับทำไมมันไม่เขียวขจีมันเหมือนมีรอยอันนี้คือบ้านป่าแหว่งที่เขาเรียกกันเป็นบ้านพักผู้พิพากษานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ประมาณ40กว่าหลังค่ะนะครับตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกร้องให้รื้อที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นรอยเข้ามานี่เข้ามาในป่าเห็นมั้ยรอยอะไรทั้งหมดนี้คือป่าดอยสุเทพนะครับแต่ไม่ใช่เขตอุทยานนะครับย้ําเขตอุทยานเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่ขออนุญาตไปเนี่ย600กว่าเมตรครับนี่คือเส้นแนวเขตอุทยานของทางการประเด็นก็คือไอ้เส้นรอยนี่คืออะไรสันนิษฐานได้ว่าจำได้ไหมที่ทางศาลท่านชี้แจงว่าพื้นที่ที่ท่านใช้ในการก่อสร้างโครงการนี้ตอนนี้ยังใช้ไม่เต็มพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตได้รับอนุญาต147ไร่แต่ใช้เนี่ย80กว่าไร่แต่ว่ายังเหลือไงก็ข้างบนนี่ไงฮะข้างบนนี้ยังไม่ได้ใช้แต่คำอธิบายของท่านก็คือยืนยันว่าส่วนด้านบนเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ขออนุมัติไว้แล้วอันนี้เป็นประเด็นข้อเท็จจริงอีกอันนึงนะครับซึ่งต้องพูดกันให้ชัดเจนทีนี้เอาเฉพาะบ้านป่าแหว่งนี่ดูภาพต่อไปฮะเอาขึ้นมาเต็มๆเลยทีนี้มุมนี้จะเป็นมุมที่เราไม่ค่อยได้เห็นครับดูภาพเต็มๆเลยฮะกรณีโครงการนี้ครับนี่แต่ละภาพนะฮะจะเห็นกว้างเลยทีนี้พาโนรามาเลยนะครับมองจากดอยสุเทพมาคุณนุ่นเห็นไหมฮะฝั่งขวาเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำอยู่นะครับฝั่งซ้ายก็คือที่ราชพัสดุนะครับเป็นโครงการของบ้านพักข้าราชการข้าราชการเต็มเลยภาพนี้สวยงามมากครับดูภาพต่อไปเลยครับนี่อันนี้ก็เป็นโครงการที่ยื่นเข้ามาคราวนี้ถ้าเราโฟกัสไปที่บ้านป่าแหว่งที่เป็นบ้านพักครับจะเห็นได้ว่าโครงการจุดที่เป็นปัญหาใหญ่คืออะไรไอ้ตรงนี้เป็นบ้านพักบ้านเดียวนะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับถัดไปตรงนี้ฮะอันนี้เป็นกลุ่มอาคารฮะก็เป็นอาคารชุดนะครับนี่ตรงนี้คำถามก็คือตรงนี้ถ้ารื้อจะรื้อด้วยไหมนะครับนี่ตรงนี้อาคารชุดตรงนี้บางส่วนต้องรื้อในความเห็นของภาคประชาชนแต่ที่แน่ๆก็คือตรงนี้ฮะตรงนี้นี่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนตามที่นายกพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับดูภาพต่อไปครับภาพต่อไปก็จะเป็นภาพโฟกัสใกล้เข้าไปอีกครับนี่ครับนี่จะเห็นได้ว่าเจาะมาเลยที่โครงการบ้านป่าแหว่งหลังๆแบ่งกันเลยชัดเจนดูขึ้นมาเต็มจอเลยครับจะเห็นเลยครับรายละเอียดทีนี้นี่ครับคือพอถ่ายภาพอย่างนี้ปุ๊บโอ้ยังกับบ้านของเด็กเล่นนี่คือดูสภาพฮะมีการเริ่มปลูกต้นไม้บ้างนะหลังจากที่ตอนก่อสร้างนี่ตัดออกไปแล้วบางส่วนดูภาพอีกภาพนึงฮะอีกภาพนึงครับนี่จะเห็นเลยทีนี้นะครับสังเกตดูนะครับการปรับพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ลาดชันนะคุณนุ่นใช่ค่ะมันจะเห็นเล่นระดับขึ้นไปนะนี่ครับมีการปรับระดับปรับพื้นที่แล้วเดี๋ยวก็จะมีการปลูกพืชคุมดินคำถามคือคิดว่าจะเอาอยู่เหรอครับเวลาหน้าฝนนี่น้ำมันมานี่นะฮะคิดว่าจะเอาอยู่เหรอครับแล้วไหนบ้านด้านข้างตรงนี้ผมถามคำเดียวฮะจะไม่มีแนวกันไฟเหรอครับเวลาถ้าเกิดคนเข้าไปอยู่จริงถ้ามีแนวกันไฟมันก็ต้องกันพื้นที่ออกไปอีกถูกไหมฮะทั้งด้านบนด้านซ้ายด้านขวาครับแต่สังเกตดูมุมกว้างดูภาพกว้างครับทีนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามันเขียวมากคุณนุ่นภาพใหญ่เห็นไหมฮะนี่ขนาดฝนเพิ่งเริ่มตกลงมานะค่ะโอ้โหความเขียวขจีความเขียวชะอุ่มกลับคืนมาครับยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นแผลเป็นจริงๆดูภาพถัดไปเลยครับค่ะภาพเต็มๆเลยฮะนี่เห็นไหมครับนี่ดูบ้านที่กำลังก่อสร้างนะครับยังไม่แล้วเสร็จกำหนดเสร็จเดือนมิถุนายนนี้ต่อไปครับนี่คราวนี้จะเห็นรายละเอียดฮะทีนี้เห็นว่ามันเป็นสโลปเห็นไหมนี่เป็นสโลปแล้วต้องกันพื้นที่ต้องปรับพื้นที่ขึ้นไปนะครับคำถามคือความชันระดับนี้มันสร้างบ้านสร้างสิ่งปลูกสร้างได้หรือตามกฎหมายเกิน30องศาเปล่าครับมีใครไปตรวจหรือยังฮะที่บอกว่าถูกกฎหมายทุกอย่างผมคนนึงไม่ช่วยรับรองฮะคำถามคือถูกกฎหมายหรือไม่แม้กระทั่งโครงการคลองด่านคุณนุ่นจำได้ไหมตอนแรกก็บอกว่าสร้างบนที่ดินถูกกฎหมายตรวจไปตรวจมาออกโฉนดมาโดยมิชอบคำถามก็คือมันถูกกฎหมายหมดจริงหรือเปล่านี่คือคำถามนะครับนี่จะเห็นได้เลยด้านบนก็ต้องมีระบบน้ำประปาเห็นไหมครับอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนเป็นระบบน้ำประปาเตรียมไว้ใช่ไหมฮะเพื่อรองรับสาธารณูปโภคคือถ้าคนเข้าไปอยู่หรือใช้พื้นที่นี้ทำประโยชน์อย่างอื่นสิ่งเหล่านี้มันต้องรันต่อไงนะครับดูภาพถัดไปเลยครับภาพเหล่านี้ขอบพระคุณ Facebook ของคุณหมอนะครับที่ได้ถ่ายมานี่ฮะ
ทีนี้ภาพนี้ก็จะเห็นไล่ลำดับขึ้นมาด้านบนนี้นะครับคือบ้านป่าแหว่งที่เราให้ดูไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ถัดลงมาครับนี่ตรงเนี้ยเป็นอาคารชุดฮะอาคารสำนักงานบางส่วนฮะแล้วก็อาคารที่พักบางส่วนทีนี้เนี่ยตรงนี้จะต้องรื้อด้วยไหมนะครับถัดมานะฮะอันนี้ยังไม่ใช่อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์นะอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์อยู่ถัดไปโน่นอันนั้นไม่มีปัญหาครับดูภาพถัดไปอีกเลยฮะนี่ครับนี่จะเห็นได้ว่าอาคารชุดเหล่านี้เนี่ยอยู่ระดับตรงกลางลงมานะฮะที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วหมดเลยอ่ะคุณนุ่นดูสิฮะแล้วนี่ถัดขึ้นไปด้านโน้นก็จะเป็นบ้านป่าแหว่งไงค่ะนะนี่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บท่านผู้ชมที่อยู่เหนืออีสานที่อยู่ทางใต้ก็จะเห็นภูวิวทัศน์ชัดๆนะครับถัดไปเลยฮะนี่ครับอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งของโครงการนี้นะครับมองลงมาก็จะเห็นพาโนรามานะครับประเด็นตอนนี้ไปอยู่ตรงที่ว่าเอ๊ะอันนี้ขอบพระคุณภาพจาก Facebook นายแพทย์สมหมายเอียวประดิษฐ์นะครับซึ่งท่านโพสต์ใน Facebook แล้วก็เป็นภาพข่าวที่มีการนำเสนอกันออกมาล่าสุดนะครับที่น่าสนใจก็คือนิด้าโพเนี่ยไปสำรวจความเห็นประชาชนใช่ค่ะนิด้าโพนี่สำรวจประเด็นสำคัญก็คือเหมาะสมไหม84%บอกว่าไม่เหมาะสมครับแต่แนวทางล่ะจะเอายังไงปรากฏว่าเสียงแตกฮะคุณนุ่น37.36%บอกว่าให้ยุติการก่อสร้างหรือถอนบ้านพักทั้งหมดและปลูกป่าทดแทนให้กลับเป็นตามเดิมฮะ25.92%ระบุว่าให้ยุติการก่อสร้างแล้วรื้อถอนบางส่วนที่กระทบกับสิ่งแวดล้อม125.92%ครับระบุว่าให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปไม่ต้องรื้อถอนแต่ให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์แทนคือไม่ให้ศาลใช้เป็นบ้านพักแล้วรองลงมา122.96%บอกว่าให้ยุติการก่อสร้างและรื้อถอนบางส่วนนะครับ107.52%บอกว่าให้สร้างต่อและให้ตุลาการเข้าไปใช้พื้นที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือความเห็นของประชาชนที่สะท้อนผ่านนิด้าโพแต่ถึงวันนี้ครับทางรัฐบาลคสช.ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งครับทีนี้วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ให้ความเห็นนะครับอยากให้คิดให้รอบด้านคิดให้รอบคอบตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือกับหลายๆฝ่ายนะครับในขณะเดียวกันอีกหนึ่งความเห็นที่น่าสนใจพระมหาสมปองวันนี้พระมหาสมปองตาลปุตโตก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับระบุว่าวันนี้เนี่ยเปรียบเปรยกันมีการให้ความเห็นกันกว้างขวางเงินแผ่นดินเอาไปใช้ก่อสร้างนี้มันเหมาะสมไหมเงินภาษีจากประชาชนถ้าเกิดกรณีแบบนี้มันจะเป็นบรรทัดฐานมีการยกดอยหรือมีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกมากพระมหาสมปองพูดบางช่วงบางตอนครับว่าควรยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นยังไงไปฟังฮะแรกเลยคนก็จะเปรียบเลยว่าเอ๊ะเวลาชาวบ้านขึ้นไปอยู่บนดอยภูทับเบิกอะไรต่างๆสิ่งก่อสร้างแล้วมันผิดประเภทอะไรต่างๆนะก็โดนรื้อโดนอะไรไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยเขาเลยเปรียบเลยว่าเอ๊ะนี่ก็เงินภาษีประชาชนนะเอ๊ะแล้วเหมาะไหมที่จะเอาไปทำตรงนั้นนะเพราะถ้าเพื่อนรับเขาก็ไม่ว่าพอมันแย่ขึ้นป่าสมมติถ้าเอาประเด็นนี้เป็นเกณฑ์เอาอยู่ได้10ปีหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วถ้าเอานี้เป็นบรรทัดฐานต่อไปว่าจะลุกดอยอะไรต่างๆนี่ในมุมของประชาชนนะแต่ในมุมของผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นว่าก็เป็นที่ที่ถูกต้องถ้าในแง่ตามกฎหมายประเด็นไปดูอีกว่ากฎหมายมาก่อนหรือมาหลังป่าสงวนอะไรต่างประเด็นที่พระมหาสมปองพูดที่น่าสนใจนะมันจะเป็นโมเดลให้มีการดำเนินการต่อไปหรือเปล่านะครับถ้าเราไปดูแผนผังนะฮะจริงๆเนี่ยโครงการไม่ได้รุกป่าไม่ได้รุกอุทยานดอยสุเทพนะครับที่มีการดำเนินการกันก่อนหน้านี้นะครับกรณีนี้เนี่ยจะเห็นแนวเส้นนะครับแนวเส้นคือสีเหลืองแนวเส้นคือสีเหลืองนี่คือโครงการสีเขียวนั่นคือเส้นเขตอุทยานอยู่ห่างจากเขตอุทยาน670 เมตรนี่ครับจุดปลายโครงการไปสู่เข้าเขตอุทยานเนี่ยห่าง670 เมตรแต่ประเด็นคือถ้าเกิดให้สร้างได้และมีการใช้ประโยชน์ได้มันจะเกิดปัญหาตามมาอีกไหมเราไปดูภาพต่อไปนะครับกรณีโครงการที่มีการลุกล้ำก่อนหน้านี้อันนี้ลุกป่าของแท้คือโครงการนี้ไม่ได้ลุกนะบ้านผู้พิพากษาไม่ลุกมาตั้งต้นแต่ไอ้ที่ลุกครับนี่ฮะอดีตเนี่ยมีอุทยานมาแล้วนะแต่ในปี49ที่7 4 8 49ตรงนี้ถูกทำเป็นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครับ oh. นี่จะเห็นนี่อุทยานดอยสุเทพนะฮะใหญ่ๆสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วด้านบนนั้นคือบ้านตุลาการโครงการบ้านตุลาการอยู่ตรงนี้เจนว่าไม่ลุกตั้งแต่ต้นนะคุณนุ่นคือถูกกฎหมายสร้างในพื้นที่นี้ได้เป็นที่ราชพัสดุครับค่ะแต่ที่ผ่านมามันมีลุกไม่มีครับนี่ฮะอันนี้ลุกเต็มๆครับค่ะลุกเต็มๆสีแดงๆแดงๆนี่ฮะอันนี้คือเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแล้วลุกไม่ใช่น้อยครับ
เยอะเลยรุกจนถึงขนาดว่าสุดท้ายต้องออกกฎหมายเพื่อเพิกถอนอุทยานครับอ๋อเพราะว่าเกิดการเข้าไปใช้ประโยชน์แล้วในช่วงปี49ใครเป็นรัฐบาลไปไล่ดูกันค่ะและจะเห็นว่ามีการลุกหลายจุดนะครับเป็นหย่อมเป็นหย่อมไปแต่กรณีนี้คือโครงการของรัฐขนาดใหญ่ที่จะแสวงหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจด้วยแล้วไปทำครับนี่คือตัวอย่างที่รุกแล้วเกิดปัญหาจนต้องเพิกถอนอุทยานในที่สุดแต่โครงการบ้านป่าแหว่งนี้ไม่รุกแต่มันจะเกิดบรรทัดฐานอะไรดูภาพต่อไปครับที่พระมหาสมปองพูดมีประเด็นครับก็ถ้าเกิดว่าโครงการบ้านป่าแหว่งมันทำได้มันไม่รุกอุทยานนะคุณนุ่นจุดข้างๆนี่แหละที่ดินมูลค่าเท่าไหร่ครับเกิดมีโครงการขึ้นมาอีกถูกไหมข้างๆด้านนี้ล่ะเอาสร้างมาถึงตรงนี้แล้วนี่จองกันอีกไหมอ่ะเอาขึ้นไปกันอีกไหมว่าทำได้เพราะว่าตรงกลางนี่ไม่ผิดกฎหมายไงครับมันไม่ผิดนี่มันทำได้แล้วเข้าไปอยู่ได้นี่เนี่ยสร้างได้อีกสร้างเป็นอะไรก็ได้อะอะไรดีอะบ้านพักคนชราก็ได้บ้านพักฟื้นสำหรับข้าราชการบำนาญก็ได้หรือให้เอกชนเช่าทำโครงการก็ได้แต่จริงๆมีประเด็นที่น่าห่วงใยเหมือนที่คุณสันติสุขบอกว่าถ้าไปมองกันจริงๆถ้ามีคนไปอยู่ในนั้นแนวกันไฟแล้วเวลาน้ำมาเนี่ยครับอันนี้ไม่รู้เลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วประเด็นสำคัญผู้พิพากษาที่เข้าไปอยู่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยค่ะท่านเข้ามาอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่ไม่กี่ปีท่านก็ไปที่อื่นใช่แต่จะถูกสังคมมองด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรมีปัญหาซึ่งประเมินค่าไม่ได้อันนี้ท่านนายกก็ต้องคิดเจรณาให้ถี่ถ้วนนะครับส่วนแม่ทัพภาค3ครับล่าสุดพลโทวิจักษ์สิริบรรศพได้เปิดเผยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจแต่อยู่ระหว่างการพูดคุยคาดว่ากลางเดือนมิถุนายนครับโครงการนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จก็คือตามสัญญาที่เซ็นผูกมัดเอาไว้แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเสร็จปุ๊บอ้าวมันก็เป็นทรัพย์สมบัติของทางการจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับนโยบายขึ้นอยู่กับตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องคาดว่ากลางมิถุนายนน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกวันนี้ก็ให้ความเห็นครับแนวทางการแก้ปัญหาตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้แต่คงจะไม่มีการใช้มาตรา44ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับในแนวทางมันจะเป็นยังไงต่อคะยังตอบไม่ถูกยังตอบไม่ถูกครับผมเองนะคนอื่นก็อาจจะตอบถูกก็จับเรื่องนี้อยู่ผมไม่ได้ทราบในเรื่องนี้ตรงนี้ทางออกหรือทางแง่กฎหมายมันก็ไม่ทราบเหมือนกันทางกฎหมายตรงนี้ยังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกต้องเป็นทางรัฐศาสตร์แล้วใช่ไหมคะในทางไหนก็ช่างความหมายมันก็ที่คนเขาเรียกร้องก็คือเขาคงกำลังพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลมันมีอยู่ตั้ง 4-5-6 ตัวหนึ่งก็คือถูกกฎหมายนิติธรรมแต่ธรรมาภิบาลมันมีอย่างอื่นด้วยเช่นการมีส่วนร่วมความโปร่งใสความรับผิดชอบไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เขากำลังเรียกร้องอยู่คนที่จะตัดสินเรื่องนี้สุดท้ายคือนายกคนเดียวหรือว่าต้องร่วมกันทั้งหมดคงต้องร่วมกันทั้งหมดแต่ว่าคนที่จะต้องออกมาใช้มาตรการหรือสั่งการนั้นก็คงเป็นรัฐบาลจะมีการใช้มาตรา44แก้ไขตรงนี้ไม่เคยมีการพูดแล้วเมื่อกี้ท่านก็พูดเลยว่ามีคนมาร้องขอให้ใช้มาตรา44ท่านบอกว่าคงไม่ต้องไปถึงขนาดอย่างนั้นหรอกจะไปใช้อยู่บ่อยๆทำไมวันนี้ก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้แต่เท่าที่จำเป็นส่วนกรณีนี้อาจารย์วิษณุเครืองามยังได้บอกต่อไปด้วยนะครับที่ให้ไปทุบทำลายเลยเนี่ยไปรื้อออกมาเลยเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของทางราชการถ้าทุบไปเลยโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีกฎหมายไม่ดูข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายซะเองฮะค่ะท่านก็บอกว่าถูกกฎหมายทุกฝ่ายก็ถูกกฎหมายประชาชนเองก็รู้สึกจะยอมรับนะว่าถูกกฎหมายแต่ว่ามันไม่ถูกต้องกับความรู้สึกแล้วก็อะไรธรรมาภิบาลอย่างที่ผมพูดนั่นแหละมีคุณมาเรียกร้องให้ทุบบ้านนั้นทิ้งอ่ะแล้วจะมีเก๋งจะมีก็อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องคิดกันหลายตลบเพราะการทุบบ้านทิ้งนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเพราะทำรับสินราชการก็ใช่ทรัพย์สินของราชการใช้งบประมาณตั้งเกือบพันล้านบาทก็ไปสร้างทุบแล้วก็รื้อแล้วก็ทิ้งออกไปนั่นน่ะอำนาจนั้นมาจากไหนศาลก็ออกมาพูดว่าผิดกฎหมายศาลท่านก็บอกท่านไม่ได้ขัดข้องอะไรจะต้องหาสถานที่ใหม่ให้ท่านแต่ว่าเรื่องทุบเนี่ยให้ระวังนะว่ามันผิดกฎหมายทางศาลท่านก็ไม่ได้มีเหตุขัดข้องอะไรถ้าหากว่าจะต้องไม่ได้ใช้โครงการนี้อีกแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปแต่ก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้นายกย้ำครับว่าตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหาทางออกแล้วก็ต้องคิดให้รอบครอบรอบด้านการจัดการในเรื่องนี้นะครับแม้ว่าเบื้องต้นจะไม่ผิดกฎหมายแต่ในความรู้สึกของคนในพื้นที่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของป่าเป็นมุมมองของประชาชนที่เข้าห่วงแหนป่ารัฐบาลก็รับฟังแต่จะว่าอย่างไรก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ขอความกรุณาให้ทุกฝ่ายช่วยกันคิดให้รอบครอบรอบด้านเพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนายกก็ยังไม่ยืนยันว่าจะออกทางไหนนะครับโครงการนี้เนี่ย
เป็นโครงการที่เริ่มแล้วก็มีการเซ็นสัญญาผูกมัดกับผู้รับเหมาก่อนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเข้ามาปี56ค่ะเรื่องที่ดินเนี่ยปี47ถึงปี49ค่ะโอเคชิกาเลตกันตกลงออกเลขทะเบียนที่ราชพัสดุแล้วระบุเอาไว้เลยว่าสร้างบ้านพักที่นี่ปี49เสร็จเรียบร้อยในยุครัฐบาลคุณทักษิณมาปี56จัดสรรงบประมาณแผ่นดินมีการเซ็นสัญญากับผู้รับเหมา3โครงการนะครับแล้วก็กำหนดเอาไว้แล้วว่าสร้างบ้านที่นี่สร้างบ้านแบบนี้ออกแบบอะไรเสร็จสับหลังขนาดนี้สร้างที่นี่งบประมาณเท่านี้เซ็นผูกมัดกับผู้รับเหมาปี56หลังจากนั้นก็เรื่อยมาก็กลายมาเป็นมรดกบาปเป็นเผือกร้อนที่นายกยุคนี้จะต้องตัดสินใจล่าสุดคุณวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กให้ความเห็นครับปาแหว่งประชาธิปไตยโหวโอ้นี่สำนวนแกเคยได้ยินแต่ปากแหว่งเพดานโหวนะอันนี้ปาแหว่งประชาธิปไตยโหวคุณวัฒนาเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ไม่มีข่าวเรื่องปาแหว่งไม่มีข่าวเรื่องบ้านปาแหว่งแต่มีข่าวบ้านเอื้ออาทรซึ่งตอนนี้ก็เป็นคดีอยู่แต่ปรากฏว่าคุณวัฒนาแสดงความเห็นครับชื่นชมชาวเชียงใหม่ที่ออกมาแต่ให้ความเห็นว่าจริงๆเนี่ยควรที่จะปกป้องประชาธิปไตยด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ต้องออกมาต่อสู้ออกมาปกป้องประชาธิปไตยหายไปถ้าคนไทยเห็นว่ามีค่าน้อยกว่าป่าแหว่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจในคุณวัฒนาก็ออกมาโหนเรื่องนี้ต่อเนื่องกันที่ความเห็นของทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันบ้างนะคะท่านก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรเท่าที่เห็นมีการออกมาชุมนุมของประชาชนเนี่ยก็อยู่ตามกรอบของกฎหมายแต่ถ้าผิดกฎหมายเมื่อไหร่อันนี้ไม่ได้และตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายทันทีนะคะส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องของการชุมนุมความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียไม่ต้องห่วงได้ทางพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรามนกุลรองผบตรดูแลอยู่แล้วท่านนายกเองบิ๊กป้อมเองก็ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษซึ่งในทางการข่าวตอนนี้ยังปกติค่ะและยังไม่พบว่ามีมือที่3เข้ามาแทรกแซงค่ะไปพักกันดูไปพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาโอ้โหมีทั้งเรื่องยางพารามีทั้งเรื่องทุเรียนหายแล้วก็มีเรื่องคดีเครื่องสำอางเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ารายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง